เวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกจ้าบรู้สึกเหมือนวัยรุ่นอุ้ยดูความสับสิจ้าอันนี้คือรักคัทมาแล้วนะคะเห็นคิมเบอร์รี่ก็ใช้คล้ายๆกันมีแบบเป็นอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรักแม็กชิลีนะคะทางช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกลุ่มแว่นอย่าเรียกว่าเปิดกลุ่มเลยเรียกว่าเลือกคัดสรรมาแล้วนะคะ5รุ่น5ตัวนะคะที่รับใช้บ่อยที่สุดจะมีรุ่นไหนบ้างของแบรนด์อะไรนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าสำหรับเรื่องแว่นน่ะปกติแล้วเนี่ยรักก็เป็นคนนึงเนาะที่เมื่อก่อนอ่ะรักเลือกซื้อแว่นแบบตามของตลาดแล้วก็ซื้อเพราะว่าราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าวันนึงอ่ะมันเก็บแล้วมันมีความลอกมันมีความไม่ทนมีความแบบคือมันพังง่ายอ่ะแล้วขามันก็แบบไม่ค่อยแข็งแรงนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ช่วงนึงที่เพื่อนหลักอ่ะไปซื้อแว่นแล้วก็พาหลักไปด้วยแล้วก็เลยโอเคก็เข้าวงการแว่นตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแว่นน่ะที่เราซื้ออ่ะตั้งแต่5ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังได้ใช้อยู่คือมันไม่ตกเทรนเลยนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์อะไรอ่ะคือมันดีมากเรามาเปิดกลุ่มตั้งแต่อันแรกเลยดีกว่าอันแรกนะคะพลาดไม่ได้กับเรื่องแว่นสายตาแว่นสายตาเนี่ยอันนี้คือรักคัดมาแล้วนะคะเป็นอันที่รักชอบมากที่สุดอันนี้เป็นของ Fendi นะคะ FF0354 นะคะคือด้วยความที่สายตาของรักอ่ะไม่ได้สั้นเยอะคือแค่ประมาณ100-150นะคะแต่ว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบกรองแสงแล้วก็ตัดแสงสีฟ้าอะไรแบบนี้นะคะก็โอเคมากเลยแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเรารู้สึกว่ารูปทรงมันมีความสวยมากเพราะว่าไปดูรูปทรงเนี้ยเห็นคิมเบอร์รี่ก็ใช้คล้ายๆกันมีแบบเป็นอย่างเงี้ยนะคะมีความวินเทจนะคะตรงกลางเขาจะมีสะพานเชื่อมแบบนี้ค่ะอันนี้พูดในภาษาง่ายๆนะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นสีโรสโกลนะคะสีสวยเก๋กูดมากอันนี้เป็นแว่นสายตานะคะของเป็นดีนั่นเองชอบต่อมานะคะเป็นแว่นกันแดดค่ะแว่นกันแดดรุ่นนี้นะคะเป็นของแบรนด์หนึ่งที่รักชอบมากซื้อตั้งแต่เครื่องสำอางยันน้ำหอมแล้วก็ลามมาซื้อแว่นอีกนะคะไปเห็นรุ่นนี้จากนางแบบฝรั่งใสแต่ว่ารุ่นที่นางแบบฝรั่งใสอ่ะจะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าเราซื้อสีม่วงมานะคะรู้สึกว่าเวลาเราแต่งตัวอย่างเงี้ยมันรู้สึกเฉิดฉายมีความแฟชั่นอ่ะก็เลยเอาเลนส์สีม่วงมาแบบนี้นะคะรู้สึกว่าเก๋แล้วรูปทรงเขาอ่ะตรงเนี้ยสวยมากมันจะเป็นเหมือนอินฟินิตี้นะคะเพื่อนตรงกลางตรงนี้จะเป็นแบบกระกระค่ะอันนี้เป็น Tom Ford รุ่น Holden TF818แล้วก็28 Z นะคะสวยเลยอ่ะรับชอบมันดูมีความแบบเก๋หน้าเล็กนี่ชอบอันนี้ก็คือของ Tom Ford ต่อมาเป็นของ Fendi เหมือนกันคือตอนแรกวางแผนว่าจะไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคาดว่าจะช่วยในการแบบกันลมหรือบางทีเรานั่งมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยซ้อนมอไซค์แล้วก็รู้สึกว่าควรจะมีแว่นใสๆที่สามารถกันลมได้ก็จะเป็นรุ่นนี้ซึ่งตอนซื้อมาเนี่ยชอบมากเลยนะคะเพราะว่าถ้ามองดูดีๆแล้วตรงนี้เขาจะเขียนว่า Fendi มันจะเป็นตัวอักษรนะคะใส่แล้วก็จะชิคจะเก๋มากใส่กับเสื้อยืดจะยิ่งเก๋มากๆเลยทุกคนมันจะได้ลุคแบบสตรีทอันนี้จะชื่อรุ่นว่า FFM0098/S นะคะคือรักไม่รู้ว่าเวลาเขาเรียกชื่อรุ่นแว่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครมีความรู้ก็ขออภัยด้วยนะคะมาคอมเมนต์บอกได้นะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าแต่ละรุ่นน่ะชื่อรุ่นอะไรเพราะตอนซื้ออ่ะเราลองแล้วเราชอบเราก็เลยซื้อเลยนะคะต่อมาเป็นของ G Wongchi ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่รักมากเพราะว่าเขามีความพิเศษนะคะเพื่อนๆรักอ่ะเป็นคนที่ขี้ลืมแล้วก็ชอบทำแว่นหายรุ่นนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีสายแบบนี้เวลาเราแบบไม่ใส่เราก็เอาแขวนคอได้ไงมันก็ไม่หายเนาะมันเก๋มากทุกคนเนี่ยมันมีสายอย่างนี้นะคะเป็นแอคเซสซอรี่นึงเหมือนกับว่าเราใส่สร้อยใส่อะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เก๋กู๊ดมากเลย
ายอย่างนี้นะคะเราสามารถเอาห้อยมาข้างหน้าแบบนี้หรือว่าห้อยไปข้างหลังก็ได้แบบนี้นะคะก็เท่มากแล้วเวลาไม่ใช้นะคะไม่ใช้แว่นเราก็เอาห้อยคอได้มันดีอ่ะเพื่อนๆ เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะไม่อยากพกกล่องติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พกแว่นโดยที่คล้องคอไปง่ายๆได้และช่วงหลังๆนะคะเราจะบอกว่าเราถอดตรงสร้อยเขาอะค่ะออกมาเอาไว้ติดกับแมสด้วยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะรุ่นนี้ก็ชอบมากชื่อรุ่นว่า CV7184/G/S นะคะรุ่นนี้ของ G Wongchi เพื่อนๆจะเห็นว่าลักษณะแว่นของแต่ละตัวที่รักซื้อมามันจะไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าเวลารักซื้ออะรักจะค่อนข้างที่จะดูว่าถ้ารุ่นไหนมันเหมือนกันเนี่ยรักจะไม่ซื้อซ้ำเพราะว่าเราอยากใช้ประโยชน์แล้วก็ถ่ายรูปออกมาให้มันไม่เหมือนกันมากที่สุดมันจะได้รู้สึกว่าเวลาเราซื้ออะแล้วมันคุ้มอะเพื่อนๆต่อมาของ G Wongchi เหมือนกันแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่โอ้โหรักชอบมากใส่เมื่อไหร่ก็มีความเก๋มีความแบบสตรีทอะด้วยความที่รักอะไม่ค่อยแต่งตัวสตรีทดังนั้นเนี่ยอยากรู้สึกวัยรุ่นมากขึ้นอยากรู้สึกแบบเป็นเด็กอีกครั้งนึงเป็นเด็กวัยรุ่นเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกจ๊าบรู้สึกเหมือนวัยรุ่นอุ้ยทุกความสับสิจ๊าบอันนี้เป็นรุ่นGV7164/S นะคะอันนี้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเห็น TJ ใส่แล้วสวยแต่รุ่นของ TJ เนี่ยลักษณะของตรงข้างหน้ามันจะไม่รีอย่างนี้มันจะเป็นแบบเหลี่ยมๆแต่ว่าข้างๆเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสีดำดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยไปดูที่ร้านเราก็ไปเจอรุ่นนี้มามันมีความโค้งมนเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันด้านข้างเนี่ยมันก็มีความเท่มีความเก๋อ่ะก็เลยเลือกสีนี้มาด้วยเป็นสีประหลอดนะคะแล้วก็เป็นสีออกสีตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาถ่ายรูปมาก็คือชิคมากด้านข้างแบบเนี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแว่นที่รักเลือกมา5รุ่นนะคะที่ชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเวลาใช้งานเนี่ยจะไม่ซ้ำสถานการณ์กันเลยนะคะก็เลือกใช้แตกต่างกันตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามเอาท์ฟิตที่เราใส่วันนั้นๆด้วยเนาะประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆ นะคะส่วนใหญ่แล้วแว่นรักจะซื้อตามช็อปแต่บางทีอะคือมันซื้อไม่ทันเพื่อนๆคือของมันหมดดังนั้นเนี่ยร้านแว่นที่รักชอบไปซื้อมากๆชื่อว่าร้าน Glassaholic นะคะอยู่ที่สยามเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อได้นะคะอันนั้นเขามีหลายรุ่นมากแล้วก็เข้าไปทีเดียวเนี่ยเจอหลายแบรนด์มากๆเลยพนักงานน่ารักค่ะโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยล่ะโอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะ